็ต้องยอมรับเลยว่าปี2023ก็เป็นอีก1ปีทองของวงการสตรีมเมอร์เลยก็ว่าได้เพราะว่าหลายๆประเทศเองก็ได้มีการเปิดให้นักท่องเที่ยวได้เข้ามาเยี่ยมเยียนได้หลังจากที่ประเทศปิดมานานหลายเดือนแต่ทว่ามันก็ได้กลับมีสตรีมเมอร์บางคนที่ทำพฤติกรรมแย่ๆในต่างประเทศเพื่อนำมาเป็นคอนเทนต์ให้กับช่องของตัวเองจนกลายเป็นประเด็นดราม่ามากมายในปีนี้และในคลิปนี้เองเราได้รวบรวมเหล่าสตรีมเมอร์และยูทูบเบอร์ที่ทำตัวเกรียดทำตัวไม่ดีก่อกวนชาวบ้านจนกลายเป็นประเด็นดราม่าไปทั่วโลกซึ่งพวกเขาเหล่านี้จะมีใครกันบ้างเราไปชมส่งท้ายปีกันเลยดีกว่าครับของใหม่มาแล้วช็อกโกแลตจากมิสเตอร์บีสต์ยูทูบเบอร์ชื่อดังในราคาถูกที่สุดในไทยนะตอนนี้กระปุกจากแอนิเมชื่อดังอย่างจูจูสึไคเซนและอินฟลูเอนเซอร์สายหา Emotional Damage และยังมี G-Feel รสชาติใหม่จาก Attack on Titan Naruto Rainbow Six และอีกเพียบให้จับจองในราคาพิเศษที่ Gallery Shop ลิงก์ที่ใต้คลิปเลยนะครับรีบเลยช้าหมดอดนะครับอันดับที่7 Tanner Cookสำหรับคนแรกที่จะพูดถึงนั้นก็เป็นใครไปไม่ได้นอกจากแทนเนอร์คุกยูทูบเบอร์สายแกล้งและช่องยูทูบเขาที่มีชื่อว่า Classified Goons ที่มียอดผู้ติดตามราว 50,000 คนด้วยกันแต่นั่นไม่ใช่ประเด็นที่ทำให้เขาตกเป็นดราม่าเพราะสิ่งที่หลายๆคนมักจะวิจารณ์ยูทูบเบอร์คนนี้เลยก็คือคอนเทนต์ในการทักเรื่องตาของแทนเนอร์นั้นมันมีความไม่สร้างสรรค์เอาเสียเลยโดยส่วนใหญ่แล้วมันก็จะเป็นการแกล้งคนด้วยวิธีต่างๆที่บางครั้งมันก็สร้างความขุ่นเคืองใจให้กับผู้คนที่โดนแกล้งและพอเขาโกรธเข้าให้จริงๆแทนเนอร์ก็มักใช้ประโยคสุดคลาสสิกในการเอาตัวรอดอย่างประโยคที่ว่า It is just a prank หรือที่แปลเป็นไทยได้ว่าก็แค่หยอกเล่นเองนะชิวๆแน่นอนว่าการแกล้งคนเหล่านี้ก็ทำให้คนขุ่นเคืองใจมันก็ไม่ใช่ทุกคนที่จะทนกับพฤติกรรมเหล่านี้ได้ซึ่งเรื่องมันก็เกิดขึ้นกับพนักงานส่งอาหารคนหนึ่งที่แทนเนอร์เข้าไปแกล้งด้วยการเปิดเสียงพูดประโยคที่ไม่เหมาะสมต่อหน้าและเมื่อพนักงานคนนี้ขอให้แทนเนอร์หยุดเจ้าตัวคนแกล้งก็ยังไม่ยอมหยุดแถมยังได้จ่ายเดินคุกคามใส่เรื่อยๆจนสุดท้ายพนักงานส่งของก็เลยตอบโต้จนแทนเนอร์เจ็บเนื้อเจ็บตัวกันเลยทีเดียวและก็ดูเหมือนกับว่าพอแทนเนอร์โดนไปเช่นนั้นเขาก็ยังไม่สำนึกอะไรแถมยังบอกได้ว่าพ่อหายดีเมื่อไหร่จะกลับไปแก้คนต่อทันทีอันดับที่6 Fidius อย่างที่เราได้เห็นในช่วงปีที่ผ่านมาว่าประเทศญี่ปุ่นนั้นมักจะกลายเป็นจุดหมายปลายทางของสตรีมเมอร์สาย IL หลายคนด้วยกันรวมไปถึงยูทูบเบอร์เพื่อเข้าไปท่องเที่ยวและทำคอนเทนต์ต่างๆลงบนช่องของตัวเองกันใช่ไหมล่ะครับถ้าว่าบางครั้งสตรีมเมอร์และยูทูบเบอร์บางคนก็มักจะอาศัยความใจดีของชาวญี่ปุ่นมาเอาเปรียบและสร้างประโยชน์ให้กับตัวเองเหมือนกับยูทูบเบอร์คนนี้ที่ชื่อว่าฟีเดียสที่เขาผู้ติดตามกว่า2ล้านคนบน YouTube และก็มาทำคอนเทนต์เป็นชาเลนจ์ต่างๆที่ชวนอีหยังวะเป็นอย่างมากเช่นเดียวกันกับในครั้งนี้ที่เจ้าตัวได้ทำคอนเทนต์เที่ยวญี่ปุ่นโดยไม่ใช้เงินสักบาทรวมกับยูทูบเบอร์คนอื่นๆโดยวิธีการนั้นก็จะเป็นการไล่ขอเงินชาวบ้านที่เป็นคนญี่ปุ่นเพื่อนำเงินไปซื้อตั๋วรถโดยสารรวมไปถึงยังมีการแอบขึ้นรถไฟความเร็วสูงและแอบอ้างว่าเป็นแขกของโรงแรม5ดาวเพื่อไปกินข้าวฟรีอีกด้วยแน่นอนว่าวิธีการเหล่านี้มันก็เป็นการทำเรื่องผิดกฎหมายเพื่อเป็นคอนเทนต์ในคลิปวิดีโอและผู้คนที่ได้เห็นคลิปนี้ต่างก็ไม่พอใจเพราะว่ามันนอกจากจะเป็นพฤติกรรมที่ไม่ควรเอาเป็นเยี่ยงอย่างแล้วมันก็ยังเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ไม่ดีให้กับนักท่องเที่ยวที่มายังประเทศญี่ปุ่นอีกด้วยสุดท้ายฟีเดียสก็ได้ออกมาขอโทษกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นพร้อมกับลบวิดีโอดังกล่าวจากช่องของตัวเองไปอันดับที่5เฮียสมะหนึ่งในสตรีมเมอร์ของกลุ่ม CX Crew อย่างเฮียบนั้นเขาก็เป็นสตรีมเมอร์สาย IL ชาวเกาหลีที่มักจะอยู่ดีไม่ว่าดีหาคอนเทนต์ให้กับการไลฟ์สดของตัวเองจนกลายเป็นที่พูดถึงอยู่เสมอนับตั้งแต่ที่ประเทศเกาหลีมาญี่ปุ่นจนมายังประเทศไทยแน่นอนว่าช่วงหนึ่งประเทศไทยเองนั้นก็เป็นที่นิยมในหมู่สตรีมเมอร์สาย IL แต่ว่าเมื่อเฮียบมายังประเทศไทยแล้วเขาก็มาทำตัวไม่เหมาะสมออกมากลางไลฟ์ไม่ว่าจะเป็นการขับรถแบบหวาดเสียวการเล่นโทรศัพท์ขณะขับมอเตอร์ไซค์ซึ่งการกระทำเหล่านี้มันก็เกิดทำให้คนไทยต้องประสบอุบัติเหตุจากสตรีมเมอร์คนนี้มาแล้วครั้งหนึ่งจนมันลามไปถึงการมีปากเสียงกับคนไทยในพื้นที่ต่างๆจนกลายเป็นการมีเรื่องกันเลยด้วยซ้ำโชคดีที่ว่าเจ้าตัวก็ยังรอดพ้นจากการมีเรื่องมาได้หลายครั้งจนกระทั่งตัวของเขามีปากเสียงกับสาวสองแถวสุขุมวิทและมันก็เลยเจ้าตัวโดนสาดน้ำไปถึงทีก่อนที่เขาจะตัดสินใจใส่เกียร์หมาวิ่งหนีขอความช่วยเหลือจากพี่วินแถวนั้นอันดับที่4กีริตพูดถึงสตรีมเมอร์เกาหลีอย่างเฮียบไปแล้วเราก็มาต่อกับสตรีมเมอร์เกาหลีคนหนึ่งอย่างกีริตที่เขาเป็นสตรีมเมอร์ในแพลตฟอร์มคิกที่ทำคอนเทนต์สาย IL ในต่างประเทศแต่ก็ไม่ไหวเจ้าตัวก็ตกกลายเป็นประเด็นในระดับโลกอีกครั้งแถมยังเป็นในประเทศไทยด้วยเพราะว่าในครั้งหนึ่งนั้นเขาได้ไปไลฟ์อยู่ในชายหาดและตัวของเขาเองก็ดันถ่ายติดกลุ่มคนไทยในตอนนั้นด้วยซึ่งคนไทยก็ได้เข้ามาขอให้เขานั้นอย่าถ่ายติดหน้าเขาก่อนที่จะมีปากเสียงกันค่อนข้างที่จะรุนแรงและในตอนแรกนั้นตัวของกีริตก็เหมือนจะเดินออกห่างจากกลุ่มคนไทยไปแล้ว
แต่เมื่อเขาโดนตะโกนด่าไล่หลังกีริสก็เลยเดินกลับไปเผชิญหน้ากับคนไทยกลุ่มดังกล่าวก่อนที่สุดท้ายแล้วพวกเขาก็จะมีเรื่องกันในที่สุดจนคนแถวนั้นต้องเรียกให้เจ้าหน้าที่ตำรวจมาควบคุมสถานการณ์กันเลยด้วยซ้ำทว่าสิ่งที่หลายคนประหลาดใจก็คือการที่คนก่อเหตุนั้นโดนปรับเพียงแค่ 2,000 บาทเท่านั้นซึ่งเรื่องราวของกีริสก็เลยกลายเป็นประเด็นที่ทำให้ผู้คนทั่วโลกเข้ามาให้ความสนใจกันเป็นจำนวนมากส่วนหนึ่งก็มองว่าโทษของคนที่ก่อเหตุได้รับนั้นมันน้อยไปหน่อยแต่ว่าก็มีผู้คนอีกส่วนหนึ่งที่มองว่ากีริสโดนแบบนี้ก็เพราะรนหาที่เย่ทั้งที่ตัวเองนั้นสามารถเดินหนีจากสถานการณ์ดังกล่าวไปได้แล้วแท้อันดับที่3คราวและเราก็มาอยู่กับสตรีมเมอร์สุดเรื้อคนล่าสุดที่เพิ่งได้ไปทัวร์ฮ่องกงมาหมาดๆอย่างคราวสตรีมเมอร์สายแอลจากแพลตฟอร์ม Rumble ที่เขามาสร้างคอนเทนต์ที่มาสร้างความขุ่นเคืองใจให้กับผู้คนที่โดนข้อหาไม่ว่าจะเป็นการเข้าพูดจาดูถูกหรือใช้ถ้อยคำโจมตีการท้าให้มีเรื่องกันไปจนถึงการใช้ถ้อยคำเหยียดเลยด้วยซ้ำและถ้าเหยียดเป็นผู้หญิงละก็ตัวของข่าวก็ใช้คำพูดแทะโลงไปจนถึงขั้นคุกคามเลยก็มีแต่แน่นอนว่าในการกระทำของเขามันก็มาจะเกิดขึ้นกลางไลฟ์สดของตัวเองและตำรวจก็ได้เฝ้าจับตาดูมาระยะหนึ่งแล้วจึงมั่นใจได้ว่าเขาคนนี้มีความผิดจริงและได้ทำการตามรอยและก็สามารถจับกลุ่มสตรีมเมอร์คนนี้เอาไว้ได้กลางไลฟ์สดของตัวเองเลยด้วยซ้ำและเมื่อโดนจับแบบนี้เจ้าตัวก็ยังบอกว่าเขานั้นไม่ได้ผิดอะไรและตำรวจก็กลั่นแกล้งอีกด้วยเรียกได้ว่าตีมือแกสุดๆอันดับที่2ไอซ์โพไซดอนแล้วเราก็มาถึงอันที่2กันแล้วนะครับก็คงเป็นใครไปไม่ได้นอกจากหัวหอกของกลุ่ม CX Crew เขาคนนั้นก็คือไอซ์โพไซดอนสตรีมเมอร์ผู้บุกเบิกคอนเทนต์ IRL และก็ยังเป็นคนที่มีประเด็นดราม่าแทบจะมากที่สุดเลยด้วยโดยในช่วงปีที่ผ่านมานั้นตัวของไอซ์และก็กลุ่มเพื่อนก็ได้เดินทางไปในหลายประเทศแต่ที่เป็นประเด็นมากที่สุดเลยนั้นก็คงหนีพ้นประเทศไทยที่เจ้าตัวดันไปก่อเรื่องเช้ากลางร้านอาหารหรูจนผู้จัดการร้านต้องเรียกตำรวจมาจัดการและไอซ์ก็เกิดต้องทัวร์ฮ่องกงในไทยนานถึง5ปีเลยด้วยโดยโชคดีที่เขานั้นสามารถรอดพ้นมาได้และหลังจากเรื่องราวทั้งหมดได้จบลงเขาก็เดินทางไปยังนิวซีแลนด์และก็ออสเตรเลียต่อแต่ก็ไม่ไหวก่อเรื่องปวดๆอีกไม่ว่าจะเป็นการไปไล่วัวของชาวบ้านที่เลี้ยงไว้จนหลุดคอการลุกล้ำที่ดินส่วนบุคคลของชาวบ้านและนอกจากนั้นแล้วตัวของไอซ์ที่ก่อเรื่องมาอย่างยาวนานเขาก็ต้องเจอกับเหล่าสตรีมสไนป์ที่เข้ามาก่อเรื่องจนเขาต้องรับเคราะห์หลายต่อหลายครั้งเลยด้วยซ้ำอันดับที่1จอห์นนี่โซมาลีแน่นอนที่1นี้ก็คงเป็นของใครไปไม่ได้ตำแหน่งแชมป์สตรีมเมอร์สุดเรื้อนประจำปี2023นั้นก็ต้องตกเป็นของจอห์นนี่โซมาลีอย่างไม่ต้องสงสัยซึ่งวีรกรรมของเขานั้นทางเราก็ทำคลิปรวบรวมเอาไว้ทั้งหมดแล้วและเพื่อนๆสามารถไปกดรับชมกันได้เลยนะครับแต่ในคลิปนี้เราจะมาสรุปวีรกรรมของเขากันดังนี้โดยจอห์นนี่เขาก็เป็นสตรีมเมอร์จากแพลตฟอร์มคิกที่ได้ไปก่อเรื่องด้วยการพูดจาไม่เหมาะสมใส่ชาวญี่ปุ่นในที่สาธารณะจนมาทำให้ชาวญี่ปุ่นขุ่นเคืองใจเป็นอย่างมากซึ่งตัวของเขาก็โดนตามล่าและหลังจากนั้นจอห์นนี่ก็ได้ออกมาขอโทษแต่พอเรื่องเงียบไปได้แป๊บเดียวเท่านั้นก็กลับไปทำวีรกรรมเหมือนเดิมต่อจากนั้นจอร์ดก็โดนตามล่าและชาวญี่ปุ่นบางคนก็โกรธจัดจนถึงขั้นลงไม้ลงมือเลยก็มีและนั่นก็เลยทำให้สตรีมเมอร์คนนี้ได้หนีมายังประเทศไทยช่วงหนึ่งก่อนที่จะกลับไปญี่ปุ่นอีกครั้งและในคราวนี้เขาก็ได้ก่อเรื่องสุดวายป่วงไว้มากมายนับตั้งแต่การคุกคามผู้โขดการพยายามขโมยรถบรรทุกการลุกล้ำพื้นที่ก่อสร้างไปจนถึงการคุกคามร้านอาหารในญี่ปุ่นและนั่นก็เลยไม่จอดถูกจับกลุ่มและมีโอกาสติดคุกมากอีก3ปีเลยด้วยซ้ำเพราะว่าเจ้าหน้าที่ของญี่ปุ่นก็ได้มีการตรวจสอบและก็ได้ตั้ง3ข้อหาใหญ่โดยประกอบไปด้วยการลุกล้ำพื้นที่ส่วนบุคคลการคุกคามผู้คนและก็การอาศัยเกินวีซ่ากำหนดซึ่งจอนก็ได้ออกมาขอโทษกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นอีกครั้งและก็ขอให้เขาหลุดพ้นจากข้อกล่าวหาเหล่านี้พร้อมกับบอกได้ว่าจะไม่กลับมาไลฟ์อีกแล้วและก็จะเดินทางกลับอเมริกาไปเรียกได้เลยว่าวีรกรรมของเขานั้นคือที่สุดของที่สุดในปี2023เลยก็ว่าได้ละครับและนี่ก็คือ7สตรีมเมอร์และยูทูบเบอร์สุดเรื้อนประจำปี2023ก็ต้องบอกเลยว่าแต่ละคนนั้นก็ไม่ธรรมดามีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมที่ทำให้กลายเป็นที่พูดถึงและเราก็ไม่ควรที่จะเอาพวกเขาเหล่านี้เป็นเยี่ยงอย่างเพราะผลของการกระทำนั้นมันก็มักจะตามกลับมาส่งผลต่อพวกเขาเสมอซึ่งก็ขึ้นอยู่กับว่าจะหนักหนาและส่งผลต่อชีวิตของเขาแค่ไหนเท่านั้นเองล่ะครับสำหรับคลิปนี้เนี่ยก็น่าจะเป็นคลิปสุดท้ายของปีนี้กันแล้วขอให้ทุกคนเที่ยวกันอย่างสนุกระมัดระวังตัวกันด้วยนะครับสวัสดีปีใหม่ปี2024กันด้วยนะครับ